ดีค่ะทุกคนจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เรานะคะได้ทำเกี่ยวกับเจ้าโครงของไอซิ่งกับยางของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พาร์ทนี้นะคะเรานะคะจะมาเพิ่มความสมจริงและก็ความน่ากินนะคะให้กับเจ้าตัวยางของเราค่ะนั่นก็คือความการเพิ่มความย้อยนะคะความเยิ้มของครีมนะคะให้มันดูน่ากินมากยิ่งขึ้นชวนน้ำลายสอและถ้าสมมุตินะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโครงโดนัทนะคะหรือว่าจะเป็นการขึ้นโครงของเจ้าตัวแยมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ตัวไอตรงมุมขวาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะแล้วสำหรับใครนะคะที่ดูแล้วนะคะแล้วต้องการมาศึกษาต่อในคลิปนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามคลิปของพวกเรานะคะก่อนใครนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เรานะคะได้ทำการขึ้นโครงเจ้ายางของเราไว้แล้วนะคะแล้วพาร์ทนี้ค่ะเราจะทำให้แยมของเรานะคะหรือว่าครีมไอซิ่งของเราเนี่ยดูเยิ้มนะคะและดูน่ากินมากยิ่งขึ้นเราจะสามารถทำได้ยังไงก็ไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะให้เรานะคะกดมาตรงที่ตัวไอซิ่งของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปใน Edit Mode พอเปลี่ยนเข้ามานะคะทุกๆคนก็จะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวตารางนะคะใน Edit Mode เนี่ยมันไม่ขึ้นบนตัวแยมของเรานะคะแต่มันดันไปขึ้นข้างล่างแทนนะคะแล้วเราจะสามารถแก้มันได้ยังไงล่ะเราสามารถแก้ได้นะคะโดยการที่ให้เรานะคะมาสังเกตดูตรงนี้ค่ะข้างล่างคำว่า modify นะคะเราจะมีคำนี้มันจะมีปุ่มนี้อยู่นะคะเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่รอบๆนะคะให้เรากดเข้าไปเลยนะพอเรากดเข้าไปนะคะเจ้าตัวโดนัทของเรานะคะบนตัวแยมเนี่ยมันก็จะมีตารางอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งบางทีพอดูแล้วเนี่ยเอตารางของเรามันดูแบบห่างมันเกินไปไหมเรานะคะก็สามารถไปปรับได้เหมือนกันนะคะโดยการที่เรานะคะกดตัว A นะคะ A นี่คืออะไร A นะคะก็คือการ select all หรือว่าเลือกทั้งหมดนั่นเองค่ะพอกด A แล้วนะคะก็ให้กดคลิกขวาพอกดคลิกขวาแล้วนะคะเรามันจะขึ้นตรงนี้นะคะให้เรานะคะกดอันบนสุดเลยนะคะมันนะคะก็จะเพิ่มตัวตารางของเราออกมานะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรากดไอตรงตัวเมื่อกี้มากเท่าไหร่นะคะกดตรงคำว่าซับดีไวมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตารางก็จะมากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะสมมาตรขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เราคิดว่าแค่ระดับเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็กดออกมาเลยค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะว่าตัวตารางของเรานะคะมันก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ดูเยอะขึ้นด้วยนะคะซึ่งต่อไปเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราจะสามารถปรับได้ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมขั้นบนนะคะมันจะมีตรงนี้นะคะข้างๆกับไอ้ตัวที่คล้ายๆกับคลื่นอะไรสักอย่างตรงนี้ข้างๆนะคะพอกดตรงนี้มันเป็นการเปิดเจ้าตัวคลื่นที่อยู่ข้างๆนี้ค่ะซึ่งตัวคลื่นนี้นะคะมันก็จะมีแบบที่ให้ปรับเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่คนจะชอบเนาะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็มีคีย์ลัดของมันเหมือนกันนะก็คือ O นะคะแล้วก็กด O นะคะก็เพื่อเปิดแล้วก็ O อีกทีก็เพื่อปิดนั่นเองค่ะตอนแรกเราก็กด Select All ก่อนนะคะแล้วก็กด O เพื่อเปิดตรงนี้และหลังจากนั้นนะคะเรานะคะก็มาทำการปรับได้เลยค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเอาแต่เส้นข้างล่างใช่ไหมล่ะเราไม่เอาเส้นขั้นบนนะคะแล้วเรานะคะจะทำได้ยังไงบอกเลยนะคะว่าเรานะคะสามารถทำได้นะคะโดยการที่เราเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดอันติเนตค่ะแล้วก็กดตรงข้างๆนี่อันนึงแล้วก็กดข้างๆนี่อีกทีนึงแล้วก็กดอันติเนตนะคะแล้วก็กดอีกปุ่มนึงจะเอาปุ่มไหนก็ได้นะคะปุ่มที่อยู่ข้างๆแต่ว่ายังอยู่ในรัศมีที่เราจะเอาสมมุติว่าเราเอาอันสุดท้ายเนาะแล้วเรานะคะก็กดอันติเนตกดปุ่มแรกแล้วก็กดอันติเนตค้างเอาไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มที่2ที่อยู่ข้างๆกันนะคะมันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแล้วเรานะคะก็ยังสามารถปรับนะคะเป็นแนวตั้งก็ได้นะคะโดยการกดอันติเนตนะคะกดอันติเนตตรงนี้คลิกใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้อีกทีเรานะคะก็จะได้แนวตรงมาแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็สามารถไปปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นไอซิ่งไหลเยิ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเอาเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดนั่นเองค่ะแต่บางทีนะคะเวลาเราเห็นแบบนี้มันก็อาจจะลายตาใช่ไหมแบบโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้อะทำไมเป็นตารางเต็มไปหมดนะคะเรานะคะก็สามารถกดตรงที่ Control แล้วก็ตัว I ค่ะพอเรากด Control นะคะแล้วก็ I นะคะมันก็จะเป็นการ
สับเปลี่ยนนะคะจากครอบแค่เส้นข้างล่างมันก็จะไปครอบที่เหลือที่อยู่ขั้นบนแทนแล้วก็ให้กดตัวคีย์ลัดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว H นั่นเองค่ะพอกดตัว H นะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยเรานะคะก็จะเห็นแต่เส้นนะคะที่อยู่ข้างล่างนั่นเองค่ะแล้วพอเรานะคะกด Control นะคะแล้วก็ I เนี่ยมันก็จะไปครอบอยู่ขั้นบนแทนนะคะเพราะเมื่อกี้เราเลือกเส้นข้างล่างสุดใช่ไหมแล้วเราอ่ะไม่ได้เลือกขั้นบนนะคะพอกด Control I คือมันสลับกันอ่ะจากเลือกแค่ข้างล่างนะคะมันก็ไปเลือกขั้นบนที่เหลือแทนทำให้ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นสีส้มแทนอะไรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรากดคีย์ลัดตัว H นั่นเองค่ะพอเรากดตัว H นะคะนี่ขั้นบนมันก็จะหายไปเลยนะคะเพราะว่า H เนี่ยย่อมาจากคำว่า hide นะคะก็คือการซ่อนนั่นเองพอเรา hide เอาไว้นะคะเรานะคะก็สามารถยกเลิกการซ่อนหรือว่าการ hide ได้เหมือนกันนะโดยกด alternate นะคะแล้วก็ H ทุกคนจะเห็นไหมคะว่าขั้นบนเนี่ยมันก็จะกลับมาค่ะแต่ว่าเราจะกดซ่อนเอาไว้ก่อนเนาะพอซ่อนแล้วนะคะเราจะเห็นตรงเส้นบรรทัดสุดท้ายที่ยังอยู่ใช่ไหมคะให้เรากดตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยกด shift แล้วก็กดที่จุดต่อไปอันนี้นะคะเราสามารถกดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ3 4 5 6 7 8ได้หมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดตรงคีย์ลัดอีกตัวนึงค่ะก็คือตัว G นะคะสำหรับคนนะคะที่ไม่เห็นลูกกิ้งอันนี้นะคะอันกลมๆนี้นะคะก็แสดงว่าไอ้ตัวกลมๆนี้ของเราอ่ะยังใหญ่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 มากๆอยู่ค่ะเรานะคะต้องหมุนลูกกิ้งของเรานะคะที่อยู่ระหว่างเมาส์เนี่ยให้แบบเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันจะทำให้แบบเล็กลงอะไรแบบนี้นี่แบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใหญ่แบบนี้ไงแล้วก็แบบมองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอกลับมาทำก็จะเล็กลงซึ่งตรงนี้นะคะเรานะคะก็สามารถปรับได้ตามใจเลยนะคะว่าเราอยากจะปรับแบบไหนก็ปรับได้นะคะพอเราปรับเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเวลาเราปรับแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะให้เรากดแท็บค่ะเพื่อกลับไปที่Object Mode นะคะพอกลับไปที่ Object Mode แล้วเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าครีมตัวเนี้ยมันจะเริ่มย้อยลงมาแล้วเราก็กดสลับไปสลับมานะคะระหว่าง2โหมดนี้นะคะแล้วก็ทำการปรับไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนี่ตรงนี้อาจจะแบบให้ขึ้นไปนิดนึงนะคะอ่ะตรงนี้อาจจะลงมานิดนึงพอตรงนี้ลงมานิดนึงนะแล้วกดแท็บเพื่อกลับไปดูตรงนี้นะคะก็จะลงมาใช่ไหมคะพอตรงนี้ลงมาแล้วเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมคะพอกลับมาที่ Object Mode ตรงนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยมันลอยโดดออกมานะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เห็นสโลปลงไปกับเนื้อโดนัทเลยนะคะเราสามารถแก้ได้ค่ะให้มันสโลปลงไปโดยการที่เรานะคะเข้ามาตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนเห็นข้างๆไหมคะที่เราปรับไปตอนแรกเนี่ยที่เราปรับไปตั้งแต่พาร์ทหลายๆพาร์ทที่แล้วเลยพอเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นตรงนี้ค่ะมันเป็นโซลิดใช่ไหมคะที่เรากดตรงนี้เมื่อกี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะแล้วมันจะมีตรง normal มีอะไรอย่างเงี้ยเปิดมันให้หมดเลยค่ะแล้วให้เรานะคะมาโฟกัสตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่า case inner อยู่นะคะตรง edge data นะคะพอเข้ามาในหัวข้อ edge data นะคะมันอยู่อันแรกเลยเนาะให้เปลี่ยนจาก 0.0 นะคะเป็น1นั่นเองค่ะนะทุกคนมาดูนะคะว่าเจ้าตัวครีมเนี่ยมันนะคะก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะคะจากเมื่อกี้ที่มันดูไม่หนานะคะตอนนี้ก็หนาขึ้นแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันดูเยิ้มนะคะทั่วโดนัทอะไรแบบนี้นะคะแล้วนี้นะคะเรามีไฟล์นะคะของเราที่เตรียมเอาไว้เราทำเอาไว้เสร็จแล้วนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะเพื่อทุกคนนะคะจะสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะการปรับอันนี้นะคะก็เป็นแต่ตามสไตล์ของทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนนะคะชอบให้แบบมันยืดออกมาแบบไหนนะคะส่วนสำหรับบางคนที่แบบชอบให้มันยืดมากนะคะก็กดตัว G แล้วก็ถลายลงมาเยอะๆแล้วก็กดมาดูแท็บเห็นไหมมันก็จะถลายลงมาแล้วใช่ไหมคะแต่บางทีนะคะมันจะดูแบบนี้มันจะดูโดดๆเกินไปเพราะฉะนั้นเรากดแท็บกลับมาค่ะเรากดออกก่อนนะคะแล้วกดตรงนี้กดแท็บกลับมาแล้วเราอาจจะเลือกตรงที่เหลือด้วยนะอาจจะเลือกตรงที่อยู่ข้างๆนะคะแล้วก็ปรับให้มันดูเข้าๆกันด้วยเนาะมันจะได้แบบไม่ได้โดดไปจากกันมากนะคะนี่เห็นมั้ยมันจะดูซอฟต์ลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วนี่นะคะเรามีนะคะไฟล์ที่เรานะคะเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนนะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็คืออันนะคะที่เรานะคะได้ทำการดึงออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
รูปร่างครีมมันนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะได้ครีมเยิ้มๆน่ากินน่ากินแบบนี้เป็นไงบ้างล่ะน่ากินใช่ไหมนี่ตรงนี้นะคะก็สามารถดูได้รอบๆเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะทำการปรับเอาไว้หมดแล้วนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็คือวิธีทำให้ครีมของเรานะคะดูเยิ้มดูน่ากินขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ติดตามเราก่อนใครนะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมติดตามพาร์ทหน้าๆกันด้วยนะคะว่าเรานะคะจะมีอะไรมาอัปเดตมีอะไรนะคะมาสอนมาแชร์อะไรกันแบบนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย